จะบอกว่าสร้างได้ไหมจะมาฝึกอะไรได้ไหมมันก็น่าจะได้นะแต่ลุงไม่ได้เคยคิดว่าลุงฝึกนะด้วยที่มีทุกวันเนี่ยไม่ได้เคยคิดว่าตัวเองฝึกมาปรือมาไม่ใช่นะครับมันได้มามันมีมาอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบธรรมดาธรรมชาติลุงไม่เคยอยู่ในวิสัยที่จะต้องไปนั่งตามคนนู้นคนนี้นะไม่มีครับง่ายๆคือลุงไม่มีครูบาอาจารย์โอเคไหมครับคือไม่ได้ตามใครเป็นเรื่องเป็นราวถ้าจะมีตามก็คือมีตามพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งก็แล้วกันเมื่อประมาณกับ30ปีมาแล้วนั่นๆมีตามรูปหนึ่งเข้าถ้ำครั้งแรกพระสงฆ์รูปนั้นก็อยู่ที่เดี๋ยวนะวัดคลองไผ่ล้อมอำเภอบ้านขว้าวตำบลอะไรไม่รู้ทีนี้หมู่บ้านยังไม่รู้เลยตำบลยังไม่รู้เลยวัดคลองไผ่ล้อม มันน่าจะเป็นบ้านคลองไผ่ล้อมตำบลอะไรยังไม่รู้เลยอำเภอบ้านขว้าวจังหวัดชัยภูมินะก็มีพระสงฆ์อยู่รูปนึงไปสร้างโบสถ์ครับไปสร้างโบสถ์ก็ช่วยกันสร้างโบสถ์จนกระทั่งจะบอกว่าช่วยกันสร้างเสร็จมันก็เกินไปเนาะมีส่วนร่วมในการสร้างโบสถ์อะไรกันนะจนทั้งโบสถ์หลังนั้นเสร็จแล้วภาวนาบวชเอาไว้เป็นนาคตัวแรกก็ได้บวชเป็นนาคตัวแรกทั้งที่หมดเนื้อหมดตัวแล้วมีเงินอยู่ 2,000 บาทมั้งวันนั้นใช่มีเงิน 2,000 บาทติดตัวมีเท่านั้นจริงๆหมดเกลี้ยงเลยหมดเนื้อหมดตัวเลยครับหมดจริงๆเลยหมดทำงานมากี่ปีหมดเนื้อหมดตัวเลยแค่ 2,000 บาทรถ1คันแล้วก็กล้วย1หวีน้ำ1ขวดเดินเข้าไปในถ้ำ3คืน2วัน3คืนนึง2วัน3คืนหรือ3คืน2วันนี่แหละจะกลับกันก็มารู้กับสิ่งเหล่านี้ก็แค่นั้นเองครับก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนั่นก็ไม่เดินตามใครนะครับก็ไปเห็นสิ่งแปลกเห็นสิ่งแปลกเกิดความสงสัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดินตามพระสงฆ์ก็เห็นสิ่งแปลกเช่นยกตัวอย่างนะครับรถก็คือรถของผมคนขับก็คือผมทีเนี้ยคนนั่งข้างหลังอยู่3คนนะอีกคนนึงก็คือพระสงฆ์รูปที่ว่าเนี่ยอยู่ซ้ายมือออกจากวัดประมาณตีห้านะขับไปเรื่อยแหละครับไหนก็ไม่รู้แหละประมาณบ่ายสามโมงผมดูเครื่องยนต์มันร้อนมากโอเวอร์ฮีทก็เลยหยุดรถข้างทางเปลี่ยนน้ำเติมน้ำอะไรก็ว่ากันไปในขณะนั้นแหละครับชาวบ้านมาจากไหนก็ไม่รู้เดินมาห่างจากรถประมาณสัก10เมตร10กว่าเมตรเนี่ยพระสงฆ์รูปนั้นก็ตะโกนถามว่าลุงโยมโทษทีโยมแถวนี้มีกระดูกช้างหรือเปล่าโยมก็ไม่รู้ไม่ชี้เลยครับไม่รู้ครับถ้าจะมีเนี่ยนู่นภาคถนนฝั่งนู้นเขากำลังทำทางอยู่ถ้าจะมีเท่านั้นนะครับพอเสร็จจากการเติมน้ำเรียบร้อยแล้วผมก็ขับรถต่อพอเวลาถึงฝากทางฝั่งนู้นก็แวะลงข้างทางมันมีต้นมะกอกต้นหนึ่งพอจะเป็นร่มเงาได้ไม่พ้นเป็นบ่ายสามโมงก็หยุดที่ร่มเงาลงจากรถก็เดินตามพระสงฆ์ไปนั่นนะครับทีนี้ลูกมะกอกมันหล่นมาจากต้นขอแขกขอแขกมันได้ยินเสียงนะขอแขกขอแขกว่าหล่นตุ๊บลงมากริ่งกระ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 ผมก็จับเป็นหินทันทีเลยจะให้ลุงคิดยังไงเนี่ยนี่เลยคือปรัชญาหรือเปล่ามันสงสัยอะไรกันวะนั่นน่ะมันมาจากตรงนั้นเองนั่นน่ะมาจากตรงนั้นต่อมาก็เดินไปอีกประมาณสัก50เมตรได้ไปเจอกองกระดูกจริงๆกระดูกช้างเอาปี๊บใส่ทั้ง3ปี๊บ4ปี๊บนะเสร็จสับ
ภารกิจก็กลับวัดถึงวัดประมาณสักทุ่มสองทุ่มในมั้งก็มาสวดที่เนี่ยพระสงฆ์นี่ก็ว่าสวดโอ้โหสวดแกงสวดโอ้โหสวดก็ต่อได้สายศีลเนี่ยแล้วก็ทำบุญให้สวดทำบุญให้กระดูกช้างนั่นแหละความหมายคือตรงนั้นเองก็ผูกได้สายศีลมาจากพระประธานโอเคไหมแล้วก็ผ่านพระสงฆ์รูปที่สวดที่ผมเดินตามนั่นแหละแล้วก็ลากมาที่อะไรที่กระดูกช้างกองอยู่บนเสือเพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญมากสวดสวดเติมเติมเติมไฟลุกไหม้ที่เสือที่เนี่ยใจคิดยังไงที่เนี่ยไฟลุกไหม้ที่เสือดีผมไม่เก็บเสือผืนนั้นเอาไว้แต่ผมเก็บได้สายสินนั้นไว้นะก็ตัดเลยนะครับตัดได้สายสินนั้นไปเลยอยู่ที่ผมทุกวันเนี่ยได้สายสินนั้นเท่ากับตรงนี้มั้งได้สายสินเส้นใหญ่เล็กกว่านิ้วก้อยหน่อยเป็นม้วนใหญ่ๆฮะเก็บเก็บตรงนั้นไว้กระดูกช้างด้วยครับมีกระดูกช้าง ก็เลยมารู้เรื่องช้างที่นี่เอาเข้าไป รู้เรื่องช้างนี่สนุกที่นี่โอ้โหลุงก็ประเภทรู้ไปเรื่อยที่นี่โอ้โหมันจะรู้อะไรก็รู้ไปรู้สารพัดที่มันจะรู้ที่นี่บางทีก็รู้ก็รู้วะมันก็รู้มาเรื่อยสารพัดที่เหลือที่พูดมัน30ปีไปแล้วที่พูดนะครับนะโอเคก็แจ้งเพื่อทราบตรงนั้นแล้วตัวที่มันสะดุดยิ่งใหญ่จริงๆตัวเนี้ยก็คือเดินฉี่ข้างทางตอนที่ฉี่ข้างทางโอ้โหตัวเนี้ยหลุดโลกหลายปีต่อมาประมาณนั้นก็ยืนฉี่ข้างทางก็เดินสะดุดไปกันใหญ่เลยเอาให้เล่อยู่ถ้ามาถึงวันนี้แหละครับจากวันนั้นถึงวันนี้มันกี่ปีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะไปรู้อะไรไปทำอะไรหรือทำอะไรได้ไม่ทำอะไรมากพวกเนี้ยก็เลยก็เล่าให้ฟังตามเกิดตามมีเท่าที่จะรับได้ไม่ได้เนาะส่วนทางฝั่งผมก็ทำไปเรื่อยๆประมาณนั้นครับโอเคนะเอาละต่อมาภาษาคำประโยคช่วยให้เร็วขึ้นแล้วแต่ศักยภาพเฉพาะของผู้นำผู้พาโอเคครับภาษาคำประโยคช่วยให้เร็วขึ้นถูกต้องครับแล้วแต่ศักยภาพเฉพาะของผู้นำและผู้พาโอเคครับคุณมัทนานะครับก็แสดงความเห็นมาอย่างนี้เนี่ยขอให้เข้าใจตามพวกนี้จริงๆทั้งหมดผมว่านำอยู่ที่ผู้นำผู้พาสุดท้ายแล้วผู้นำผู้พาพระผู้นำในพาตกตาบอดคำช้างตาบอดนำทางพวกนี้ครับก็มันเสียเวลาไม่ใช่หรอครับบางทีก็หลงทางโลกเนี่ยหลงทางโลกเนี่ยนะครับมันปรับเปลี่ยนได้แต่หลงทางธรรมเนี่ยโอ้โหเอาคืนยากมากนะครับหลงทางธรรมเนี่ยเอาคืนยากมากเหลือเกินนะครับกลุ่มที่หลงทางธรรมนะขออนุญาตนะทีนี้ครับไหนๆได้พูดเรื่องพวกนี้กลุ่มที่หลงทางธรรมนะคือพัฒนาจิตส่วนเนี่ยมันก็ได้นะมันก็ได้เราคิดเปอร์เซ็นต์จิตบริสุทธิ์มันมี 100% โอเคไหมครับทีนี้ถ้ามันต่ำกว่า 100% มันก็ถือว่าจิตขุ่นมัวนะจิตขุ่นมัวถ้าจิตบอดสนิทก็คือดำแต่พื้นเผือจิตดำมืดจิตคือความสว่างความสว่างเพิ่มขึ้นมันเป็นสีเทาเนี่ยในบริบทนี้อยู่ในคำว่าขุนโมจิตขุนโมกลุ่มผู้ที่หลงในทางจิตต้องขออนุญาตยกมือไหว้ก่อนแล้วท่านนั้นจะไม่รู้ตัวขออนุญาตนะคือกลุ่มทรงร่างทรงครับนะกลุ่มทรงร่างทรงผมยกมือไหว้แล้วนะ เพราะผมจะรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยก็เรียกว่าหลงในทางธรรมนะกลุ่มนี้ยังจิตอยู่ในจิตขุ่นมัวอยู่ยังไม่ได้พูดคำว่าบริสุทธิ์นะ
จิตสะอาดกับคุณมัวนะอยู่ในเกณฑ์นี้เองนะยังมีคำว่าบริสุทธิ์นะต้องเข้าใจภาษาลุงให้ได้นี่นะฮะกลุ่มทรงร่างทรงนั่นแหละอยู่ในกลุ่มที่คุณมัวผมเรียกว่าถ้าหลงทางธรรมเอาออกยากมากบางทีก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยนะคนคือสิ่งที่เขารู้เขาบอกก็ใช่แล้ว 100% ก็ต่างหากเอาชีวิตเป็นเดิมพันสังเกตนะครับ นั่นนะมันหมดยุคนะผมว่านะมันหมดยุคทรงร่างทรงนะครับหมดยุคมันมีไม่ใช่เหรอประมาณปีที่แล้วไม่ใช่เหรอสื่อสารบ้านเมืองเราโอ้ยทรงร่างทรงเนี่ยมาหน้าจอเต็มเลยนั่นนะมันบอกให้รู้ว่ามันหมดสภาพมันทำให้ออกมาในรูปแบบที่โอ้ยหมดสภาพกันแล้วกันนะขอใช้คำนั้นกันแล้วกันเปลี่ยนนะครับท่านใดก็ตามที่ทำให้พวกทรงร่างทรงเนี่ยปรับนะครับเปลี่ยนนะครับผมว่านะไปประกอบอาชีพอย่างอื่นนะถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซบกันแล้วกันนะอย่างอื่นน่าจะดีกว่าไปเริ่มต้นอย่างใหม่มันหมดยุคเพราะมันมีลุงหงอกมาเล่าสู่กันฟังไม่ใช่หรอกครับแต่ก่อนมันไม่มีลุงหงอกมันก็ได้แหละตอนนี้มีลุงหงอกแล้วก็เลยท่านที่ผ่านกระแสนั้นมาก็ลองพิจารณาดูใช้ทรงหูให้เป็นประโยชน์มันจะต่างกันไหมประมาณนั้นนะครับกับที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาต้องอยู่ในเกณฑ์นี้ด้วยเหมือนกันนะครับทั้งหมดก็อย่ามาเชื่อลุงหงอกจนกระทั่งเมามันเลยไม่เอานะลุงหอกก็มีวาระแต่เพียงบอกว่าประมาณอะไรร่วมคิดเนี่ยอะไรนะหุ้นส่วนโอเคเรามาเป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เดิมเราเข้าใจว่าทรงล่างล่างทรงโอ้โหสุดยอดปรารถนาต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วเข้าใจใหม่ซะคุณโยโอเคไหมครับมันจะได้ถอนเราลงในทางธรรมเนี่ยโอ้สอนยากมากเสียหายเยอะด้วยมั้ยนะไปเลยลงในทางโลกเนี่ยมันง่ายอย่างเช่นซื้อปากกานี่มาไม่พอใจก็เอาไปเปลี่ยนวันนี้ก็ได้ลงในทางโลกซื้อนาฬิกามาเรือนหนึ่งพวกนี้ไปเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเรือนใหม่ก็ได้จะซื้อใหม่ก็ได้แต่ทางธรรมมันไม่ใช่มันติดเนี่ยนะโอเคเนี่ยที่บอกว่าหลงในทางโลกยังพอทำเนาแต่หลงทางธรรมเนี่ยออกยากมากเพราะนั้นคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าเท่านั้นเองฮะจึงจะล้างสมองล้างความจดจำเนี่ยครับล้างได้ครับต้องเหนือกว่าเท่านั้นจึงจะ